มาดูครับมีคลิปตำรวจตั้งด่านตรวจในซอยแคบแถมมืดอันนี้คนที่เขาถ่ายมาอ้าวท่านผู้ชมดูภาพเอสเบสลงก่อนนี่ฮะดูนะคือคนถ่ายเนี่ยกล้องติดรถอยู่เห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์คันแรกขับผ่านไปตำรวจถีบไม่โดนนะถีบไม่โดนคันที่สองถีบแล้วล้มฮะคนขี่เนี่ยใส่หมวกกันน็อกแต่คนซ้อนเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคือคนถีบเนี่ยเสื้อสีฟ้ากางเกงไม่ใช่อยู่ในไม่ได้อยู่ในชุดตำรวจนะฮะเนี่ยเห็นไหมกางเกงยีหรือยังไงเนี่ยเสื้อฟ้านะฮะแต่ว่ามีตำรวจเข้ามาค่ะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งมาสมทบด้วยนะนี่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวจากกรณีคลิปซึ่งมีหัวข้อเรื่องวิธีจับมอไซค์ไม่ใส่หมวกนะตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรซึ่งถูกเผยแพร่บน YouTube โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าโซดาสไปซี่คอร์สบรรยายเหตุการณ์ว่าอย่างไรบรรยายเอาไว้นะคะว่าผมเนี่ยถ่ายจากกล้องหน้ารถผมในซอยกันนิกาครับจากคลิปเข้าทางพระราม3ซอย19พื้นที่สน.วัดพญาไกรแล้วก็เขียนว่าเพิ่มเติมนิดนึงครับผมถามว่าทำไมตำรวจทำกับประชาชนแบบนี้คนที่ถือใบสั่งเขาตอบว่าผมไม่ได้เป็นคนถีบนี่พอผมบอกว่ามีกล้องถ่ายเอาไว้นะเขาก็เลยเงียบๆแล้วก็รีบไล่ให้ผมไปนี่ฮะแล้วก็ตั้งคำถามเลยว่าใบสั่งตรวจยาบ้าเขาต้องออกใบสั่งด้วยหรือครับปล.ค่ะแล้วถ้าผมขับรถยนต์ขนยาบ้างี้ก็ไม่โดนตรวจสิเพราะว่าปล่อยผ่านไปเฉยๆเลยคือคลิปเนี่ยมันจะมีช่วงขาเข้าซึ่งเห็นภาพอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็คืออนุมานว่าอยู่กับตำรวจในเครื่องแบบก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะคนแรกขี่ผ่านไปนะฮะถีบหลบพ้นนะฮะหลบทันนะฮะอีกคันนึงถีบโดนฮะแล้วล้มคนหลังไม่ใส่หมวกกันน็อกนะทีแรกไอ้ตั้งด่านตรวจใบสั่งหรือเปล่าให้ใบสั่งหรือไม่ประการใดเพราะมีตำรวจจราจรน่าจะเกี่ยวข้องกับใบสั่งถูกไหมฮะค่ะตำรวจจราจรที่แขนอย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตรวจอย่างอื่นนะก็เลยตั้งคำถามโดยคนที่ถ่ายและคนที่โพสต์เข้ามาว่าเอ๊ะไม่ใส่หมวกกันน็อกเรียกตรวจอย่างนี้เหรอหรือกรณีถ้ากรณีเป็นกรณีจับยาบ้านะตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วยาบ้ามีใบสั่งต้องมีใบสั่งด้วยเหรออันนั้นประการที่1ประการที่2ก็คือแล้วถ้ารถผมเนี่ยเป็นคนขนยาบ้าล่ะไม่เห็นตรวจผมเลยปล่อยให้ผมผ่านไปนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นคลิปอื้อฉาวอีกคลิปนึงเอ๊ะคนซ้อนไม่ใส่หมวกน่าจะเป็นผู้หญิงซะด้วยซ้ำไปเนี่ยใช่ค่ะนะฮะนี่ฮะก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นมากมายฝั่งหนึ่งก็บอกเนี่ยนะฮะว่าซอยแคบตั้งด่านไม่มีสัญญาณไฟป้ายหยุดตรวจไฟส่องสว่างก็ไม่พอคนที่ขับมาไม่รู้ว่าข้างหน้ามีด่านไม่เหมาะสมขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่ามอเตอร์ไซค์สองคันนี้อาจจะมีพิรุธนะพยายามขับหนีมั้งก็เลยต้องถีบค่ะมันก็มีสองมุมแต่ล่าสุดตำรวจว่าอย่างไรทางพันตำรวจตรีวีรพงษ์กงแก้วสารวัตรจราจรสน.วัดพระยาไกรค่ะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิด23กรกฎาคมตอนสักประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนช่วงนั้นตำรวจจราจรเนี่ยตั้งด่านตรวจค้นแล้วก็ด่านกวดขันวินัยจราจรก็จะมีอาสาสมัครจราจรแล้วก็มีตำรวจบ้านซึ่งเป็นประชาชนที่อาสามาช่วยงานตำรวจร่วมกันตั้งด่านขึ้นมาทีนี้ทางสารวัตรจราจรท่านนี้เนี่ยค่ะบอกว่าจุดที่ตั้งด่านเนี่ยเป็นลักษณะทางโค้งรูปตัว S ทีนี้ตอนเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์2คันก็คง2คันนี้แหละค่ะแหกด่านหลบหนีการตรวจค้นแล้วก็การเรียกตรวจของตำรวจจราจรทีนี้พอมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันขี่มาถึงบริเวณด่านที่2คือด่านแรกเนี่ยหลบหนีพอด่านที่2ทั้งตำรวจบ้านแล้วก็ตำรวจจราจรพยายามเรียกให้หยุดแต่คนที่ขับขี่มาเนี่ยขี่มาในลักษณะที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะหลบหนีแล้วก็เหมือนกับจะชนเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยต้องยกเท้าถีบเพื่อที่จะเป็นการป้องกันจากนั้นก็ควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจและเห็นว่าทางผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่ติดใจเอาความนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานอ๋อท่านว่าอย่างนั้นนะฮะค่ะใช่แต่ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมค่ะไม่ได้พูดถึงว่าพบสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรค่ะอ้าว